สวัสดีผมเพชรเราชื่ออะไรผมเพชรครับผมเพชรนะวันนี้เป็นแรกเลยแรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับทำอะไรไม่ค่อยถูกไม่ได้ต่อยมานานครับ3เดือนหยุด3เดือนนาน3เดือนหายแผลกันยาป่วยไม่ทำอะไรครับครับป่วยครับป่วยไม่สบายแล้ววันนี้ไปจับจังหวะไหนได้ครับจับจังหวะช่วงเขาการ์ดลนครับแล้วก็ออกวิ่งขวาเลยแล้วเหมือนเขาจะแผ่วๆไปลงไปวันนี้จบยกไหนยกสามยกสามยกสามครับคิดว่าเกมจะจบแบบไม่ครบยกไหมครับคิดว่าไม่ครบครับเตรียมมาแล้วเตรียมเลยครับไปนี้ซ้อมมานานแค่ไหน20วัน20วันร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 80% โดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้จบยกสามนี้ยังไม่พอใจเท่าไหร่ยังโอเคครับแต่ว่ายังไม่พูดออกยากแล้วนะพูดออกสู้เป็นไงบ้างใหญ่เขามาใหญ่เขาใหญ่กว่าเขาขอจริงๆผมจะต่อย122ไงเขาขอ123ก็เลยก็ต้องมาต่อยให้ครับผมมาขาดด้วยมา 122.5 แล้วมีความกังวลไหมครับโอ้มาไม่ฮะไม่กังวลแล้วเพราะว่าผมมาสู้อยู่แล้วอ่ะนะผมไม่ยังไงก็สู้เต็มร้อยอยู่แล้วครับตั้งใจแพ้ชนะก็ตั้งเพราะลูกชายผมต้องให้ลูกชายต่อยเต็มที่อยู่แล้วตอนพอชนะน็อคตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็คือมาครั้งแรกนะก็ดีใจกับลูกอ่ะเห็นลูกมีโอกาสทำได้อย่างเงี้ยลูกชายแท้ๆเลยไหมครับครับผมคุณพ่อวางอนาคตน้องไหนวะก็ต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเรียนด้วยอะไรด้วยไงนะครับอายุเท่าไหร่ครับ20จะเข้า20ละ19เต็มอ่ะเรียนมหาลัยก็จะเข้าวิไลพระครูที่ไหนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับสอบได้แล้วก็รอสอบตำรวจด้วยมีอาชีพไหมครับวันนี้มีอาชีพ30,000 30,000ครับจากใครจำได้ไหมครับจำได้ครับข้างจิมมี่อ่ะคนขาวขาวใครมีเน่เขาขาวไม่ใช่มีเน่ไม่ใช่เด็กใหม่มั้งแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมก็ต้องการฟิตซ้อมครับต้องดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็บำรุงนิดนึงเพราะว่ายังก็เราก็ยังถูกถามนิดนึงปืนโตนะครับเราเป็นมวยอ่ะแต่ว่าเราต่อยค่าใหญ่แล้วเราก็ทำใจอยู่แล้วแต่เราก็ต่อยสู้เต็มที่อ่ะครับเนาะคุณพ่อครับฝาก FC ช่วยติดตามน้องหน่อยครับว่าแบบว่าน้องชื่ออะไรติดตามทางไหนได้บ้างติดตามอ๋อก็ทางในเพจเขาเนาะก็ขอชาวนครสวรรค์นะครับชาวนครสวรรค์นะครับช่วยติดตามค่ายมวยปอมอนเดย์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแต้มนะครับก็อยู่ในค่ายสังกัดก็นี่ก็ผู้จัดการนะครับก็ยังไงก็ขอชาวนครสวรรค์ช่วยติดตามน้องแต้มมากๆขึ้นนะครับจะได้มีกำลังใจสู้ต่อไปครับน้องยูท้ายหน่อยฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากขอบคุณ FC นะครับแล้วก็ขอให้ FC ติดตามผมต่อไปนะครับผมจะทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ